ใครดูก็มีแต่รอยยิ้มถูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตราโฟเอสเฮิร์บมีให้ดั่งใจชุ่มทางฮอตชูชอโดนโดนเรื่องเล่าเด็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ซุ้มทางฮอตโชว์ครับผมสำหรับวันนี้เราพบกันเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จะมาช่วยท่านดูแลสุขภาพของท่านให้ดีครับและผมอยู่กับนายแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับนายแพทย์ทรงกลวัฒนาพรชัยคุณหมอเบิร์ดสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมอเบิร์ดครับผมวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของคนที่มีภาวะวัยทองครับคือวัยทองนี่ไม่ใช่วัยทองคำนะไม่ใช่เป็นวัยที่แบบกำลังเก็บเกี่ยววัยทองนี่คือผมเนี่ยอยู่กับคุณแม่มาตลอดครับก็มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่อารมณ์แปรปรวนครับง่ายมากแล้วก็ขึ้นโมโหบ่อยหรือบางทีก็เกิดอาการแบบน้อยใจครับอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นภาวะที่ต้องเกิดกับทุกคนหรือเปล่าจริงๆแล้วเกิดกับแทบทุกคนครับไม่ได้เกิดกับทุกคนเขาเรียกภาวะเลือดจะไปลมจะมาคำว่าเลือดจะไปคืออะไรก็คือเลือดฤดูหรือเลือดประจำเดือนเนี่ยกำลังจะไปก็คือหมดครับแล้วก็ลมเนี่ยมันจะเข้ามาแทรก อย่างที่บอกคือเทปก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องของปัดฉิมไวปัดฉิมไวก่อนปัดฉิมคือไฟใช่ไหมครับก็คือมัดฉิมไวทีเนี้ยอาการเลือดจะไปลงจะมาเนี่ยมันจะเกิดในวัยอายุ45ปีถึงประมาณ55ปีครับครับก็คือช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยไม่อยากให้สตรีต้องมีลูกแล้วเพราะนั้นเลือดมันกำลังจะไปครับพอเลือดมันจะไปลมมันจะมาเนี่ยครับมันจะเกิดความแบบเขาเรียกพายุขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับ45ถึง55ใช่ครับ10ปีเลยเหรอฮะโดยปกติจะเป็นประมาณนั้นครับแต่จะไม่รุนแรงมากครับครับจะมีที่รุนแรงก็คือในคนที่ร่างกายไม่สมดุลอยู่แล้วจะมีเรื่องของวัยทองที่รุนแรงคือบางคนเนี่ยผมเห็นเขาบอกว่ามีอาการรุนแรงมากถึงขนาดต้องแยกบ้านอยู่เลยนะครับใช่ไหมใช่คือแบบอะไรไม่ได้เลยอ่ะครับนิดนึงคือแบบว่าเป็นเรื่องเลยทีนี้เราจะทำยังไงดีสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นครับเราก็คือต้องทำความเข้าใจแหละครับแต่คนที่เป็นเนี่ยครับสอบถามนิดนึงคนที่เป็นภาวะใบทองเนี่ยเป็นเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าครับหรือผู้ชายก็เป็นจริงๆแล้วตามหลักการเป็นเฉพาะผู้หญิงครับแต่ผู้ชายใบทองคืออาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่าพอเขามีลมเยอะขึ้นแล้วทำให้รู้สึกแบบหงุดหงิดง่ายแต่ก็จริงๆก็จะไม่เรียกว่าไวทองผู้ชายไม่ได้มีเลือดจะไปลมจะมาอยู่แล้วครับมีแค่เหมือนกับภาวะไม่สบายตัวไม่สบายใจครับมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับลมมันเคลื่อนเยอะครับพอลมเคลื่อนเยอะคิดเยอะลมค้างก็หงุดหงิดครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกันเลยผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแค่ผู้หญิงอ่ะมันจะมีความชัดเจนตรงที่เคยเวลาผู้หญิงเป็นประจำเดือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีความหงุดหงิดง่ายเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวแล้วเขาก็เป็นช่วงที่มีไฟในร่างกายเยอะกว่าปกติการที่เลือดจะไปจงจะมาหลักการเดียวกันเลยครับคือเลือดประจำเดือนเนี่ยมันเยอะกว่าปกติครับช่วงเวลานั้นก็คือมันต้องการที่จะขับไอ้พวกประจำเดือนค้างออกให้หมดถ้าเป็นวันก็คือบอกฮอร์โมนมันจะมีปัญหาแผนไทยก็คือไฟมันกำลังจะขึ้นหรือผู้หญิงบางคนที่เป็นอาการแบบภาวะก่อนมีประจำเดือนที่เขาเรียกว่า POS อ่ะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือมันเหมือนเป็นอาการแบบอยู่ดีๆก็เหมือนกับเป็นซึมเศร้าขึ้นมาชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีประจำเดือนแล้วหายเลยครับแต่พอก่อนจะมีประจำเดือนน่ะจะเอาแล้วรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าบางคนแบบว่าก็น้อยใจนู่นนั่นนี่มีเรื่องทะเลาะอะไรอย่างเงี้ยมันคือภาวะนั้นใช่ครับพวกนี้มันคือภาวะของการที่ไฟมันค้างครับไฟมันค้างแล้วมันต้องการขับออกเพราะนั้นบางคนเนี่ยที่ยกตัวอย่างของเคสที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยเนี่ยพวกนี้ต้องไปตรวจดูครับบางทีมีปัญหาเรื่องของความเสื่อมที่มันทำให้ลมที่ขึ้นสมองมีปัญหาก็เลยทำให้รู้สึกเหมือนกับดาวลงง่ายครับครับแล้วก็ไปดูที่หัวใจด้วยบางทีหัวใจอาจจะทำงานไม่ค่อยดีก็จะทำให้มีวิตกกังวลอะไรง่ายกว่าปกติครับเพราะว่าเวลาเราเป็นประจำเดือนเนี่ยจำไว้เลยว่าพอไฟเยอะคูณ2ถ้าเป็นคนขี้งุนอยู่แล้วคูณ2เข้าไปเป็นคนคิดมากอยู่แล้วคูณ2เข้าไปเขาถึงเรียกว่าวันแดงเดือดไงอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าในเรื่องของภาวะวัยทองนะครับว่ามันจะแก้ไขได้ยังไงพอมีสมุนไพรที่ช่วยแก้ไขได้ไหมนะครับช่วงหน้าครับผมคุยกันต่อเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะวัยทองนะครับที่สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยประยุกต์จะมาช่วยดูแลคุณในภาวะนี้น่าจะมีตัวไหนบ้างครับหมอ
อย่างที่บอกคือเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยมันจะคูณ2ทุกอย่างใช่ไหมครับครับเพราะงั้นเราทำยังไงก็ได้ให้คุมไฟให้ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยการคุมไฟได้ก็คือเราต้องคุมลมให้ได้ครับลมมันเกี่ยวกับไฟใช่ครับลมทำให้ไฟกำเริบมากขึ้นเราลองไปดูในสถานที่ที่มีไฟจุดลมจะแรงขึ้นครับครับหรือแรงหรือลมพัดเนี่ยทำให้ไฟแรงขึ้นมันทำงานเขาเรียกว่าคู่ธาตุกันครับเพราะนั้นในของคนที่อายุเยอะขึ้นนะครับลมมันจะมีมากขึ้นครับเพราะนั้นไฟมันจะโหมไฟมันจะโหมเมื่อเราคุมลมไม่ได้หลักการก็คือกินสมุนไพรที่มันช่วยขับลมครับขับลมแบบสุขุมทีเนี้ยขับลมแบบสุขุมก็จะเป็นกลุ่มของยาหอมแหละยาหอมเนี่ยได้เกือบทุกกลุ่มเลยที่เป็นมีผสมของเกสรดอกไม้ช่วยได้หมดเลยครับผมนึกว่าธาตุไฟเยอะเนี่ยต้องเอาน้ำเข้ามาไม่ได้ไม่ใช่อ่ะใช่อันนี้เขาเรียกว่าคู่ศัตรูธาตุกันอ๋อเหรอน้ำกับไฟจริงๆน้ำกับไฟไม่ควรเอามาหักล้างกันโดยตรงต้องมีตัวกลางเสมออ่าฮะครับทีนี้ต้องดูว่าตัวกลางคืออะไรในด้านที่เนี้ยตัวกลางคือลมอ๋อครับคือไฟมันเยอะเพราะลมใช่เราก็ทำลมให้น้อยไฟมันก็จะเบาลงเองถูกต้องครับแต่ถ้าเผื่อเป็นแบบวัยรุ่นเงี้ยครับเราสามารถกินได้ก็คือไฟกำเริบเยอะๆเลยเราเอาน้ำมาดับได้นะก็กินน้ำให้มันเย็นลงอ๋อครับก็คือดื่มน้ำให้เยอะขึ้นนอนให้เร็วขึ้นกินผักให้เยอะขึ้นอาการของไฟจะลดลงร้อนในจะลดลงอะไรเงี้ยครับครับแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องเนี้ยก็คือไวทองไวทองและเลือดจะไปแล้วลมมันมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือลมในที่เนี้ยมันไม่ได้หมายถึงธาตุภายในอย่างเดียวมันหมายถึงอาการเมื่อยขบด้วยพอลมพัดเราลองจินตนาการภาพดินครับครับดินถ้ามีไฟเยอะทำให้ดินเกิดอะไรขึ้นครับแห้งแห้งครับครับและดินที่มีลมพัดเยอะเป็นยังไงครับแห้งเหมือนกันครับเรามีทั้งลมทั้งไฟเลยเพราะนั้นมันจะแห้งเก่งมากคนที่เป็นใบทองจะปวดเมื่อยง่ายถ้าเผื่อเราเป็นสามีหรือเป็นลูกเนี่ยครับเขามีอาการปวดปี๊ดใบทองครับนวดที่ต้นคอเขาให้เลือดเขาเลี้ยงสมองเยอะๆหน่อยหรือเลือดที่หัวลงมาหน่อยไม่ต้องมาจับตัวใครไม่ต้องมาอยู่เฉยๆจับตัวฉันมันจะเป็นไปแบบนั้นแต่ว่าต้องบอกเขาใจเย็นเดี๋ยวนวดให้ใช่อะไรอย่างนี้นั่นแหละครับแล้วก็นวดให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองเยอะขึ้นใช่ครับแล้วก็บางคนถ้าเผื่อลมมันค้างเยอะก็ทำให้ปวดหัวเวียนหัวแล้วก็นวดไล่ลงมันก็จะมีนวดขึ้นนวดลงใช่ถูกต้องครับให้นวดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งสมมติถ้าเขามีอาการมึนหัวแล้วเราดูว่าตาเขาแดงๆนะน่าจะมีไฟเยอะหรือลมเยอะครับเรานวดไล่ลงครับค่อยไล่ลงมาจนถึงช่วงสะบักหรือหลังเลยก็ได้ครับครับครับค่อยๆนวดเบาๆไล่ลงการสัมผัสก็ทำให้ลมเคลื่อนได้ครับทีนี้แต่ถ้าเผื่อเขาแบบรู้สึกหน้าซีดนะรู้สึกหน้าซีดรู้สึกแบบปากซีดหน้าซีดตาแบบซีดๆอย่างเงี้ยครับเราต้องไล่ลมขึ้นไปอันนั้นลมไม่มีต้องไล่ลมขึ้นไปถ้าตาแดงๆไล่ลมลงมาถูกต้องอ๋อนวดไปทางใดทางหนึ่งใช่แต่ว่าต้องสังเกตอาการก่อนนะครับท่านผู้ชมใช่ไหมครับพี่สมชายแล้วก็ใช้กลุ่มยาหอมให้เป็นประจำครับจริงๆก็ถ้าเผื่อคนเป็นเยอะๆอ่ะก็กินเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ครับกินได้กินได้บ่อยขนาดนั้นเลยฮะใช่ครับก็กินครั้งละ1ช้อนชาหรือ1นิ้วมือก็ได้ครับหยอดใส่ปากแล้วกินเลยก็ได้จะเป็นสูตรไหนก็ได้ที่เป็นเกสรดอกไม้ใช่ครับยาหอมเทพจิตได้ก็ได้เนาะครับก็ช่วยได้หมดครับมันจะมียาหอมเทพจิตแล้วมีสูตรไหนครับยาหอมทิพโอสดที่เข้าชมดทิพโอสดก็กินได้นี่หาซื้อได้ง่ายทั่วไปยี่ห้อไหนก็ได้ครับดูที่มีอย.แล้วกันครับสำคัญที่สุดนะฮะอย่าไปซื้อยาที่เป็นแบบว่าไม่ได้รับมาตรฐานครับนะครับซื้อยาที่มีมาตรฐานก็มาทานเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นให้เขาทานครับแล้วก็ประกอบกับการจิบน้ำอุ่นๆร่วมด้วยระหว่างวันมีคนเข้าใจผิดว่าเอ้ยจิบน้ำอุ่นแล้วดีก็กินน้ำอุ่นตลอดทำให้ร่างกายมันร้อนเกินครับอย่างที่บอกคืออะไรมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีสมดุลดีที่สุดถ้ากินน้ำก็กินน้ำอุ่นปกติเยอะที่สุดเพียงแค่เวลาที่เรากินยาหอมหรือเราหยอดยาหอมเข้าไปเนี่ยจิบด้วยน้ำอุ่นลมมันจะเคลื่อนได้ดีขึ้นและอาการพวกนั้นจะหายได้ไวขึ้นแต่ต้องบอกว่าอาการไวทองที่รุนแรงอ่ะเป็นไม่ได้ทุกคนครับเป็นเฉพาะคนที่เสียสมดุลแต่แรกเพราะนั้นถ้าเผื่อเราไม่อยากที่จะเป็นคนที่เป็นไวทองรุนแรงเราก็ทำตัวเองให้สมดุลที่สุดดีที่สุดแต่บางคนเขาไม่รู้หรอกอาจารย์ว่าเขาเสียสมดุลอยู่หรือเปล่านะใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้าครับผมตอนนี้ไปฟังกลับมาคุยกันต่อครับเกี่ยวกับเรื่องของภาวะไวทองเมื่อกี้ค้างกันอยู่ตรงที่ว่ามันสังเกตยากเหมือนกันนะว่าที่คุณหมอเบิร์ดบอกว่าถ้าคนที่เสียสมดุลอยู่แล้วเนี่ยเวลาเป็นไวทองอ่ะมันคูณ2ใช่ใช่มั้ยฮะคูณ2คูณ3เลย
ทีนี้เราจะสังเกตยังไงว่าเราแบบสมดุลดีอยู่หรือเปล่าอ่ะครับหมอก็สังเกตเหมือนการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเลยครับว่ามดลูกเราร้อนไปมดลูกเราปกติหรือมดลูกเราเย็นไปครับอย่างที่คุณหมอเบิร์ดได้บอกว่ามดลูกเนี่ยมันเป็นตัวควบคุมฮอร์โมนทั้งหมดใช่ครับในเพศหญิงนะครับในคุณผู้หญิงทุกคนครับเพราะฉะนั้นการรักษาสมดุลมดลูกเป็นสิ่งสำคัญใช่ถ้าเกิดว่ามันเสียสมดุลไปช่วงที่คุณเป็นวัยทองคุณก็จะเป็นมากกว่าเดิมใช่ใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าให้ประจำเดือนเรามาปกติให้มากที่สุดครับต้องมีลิ่มเลือดได้บ้างแต่ไม่ควรมีเยอะครับครับแล้วก็ประจำเดือนจริงต้องไม่มีกลิ่นที่มันรุนแรงมากถ้าเผื่อเริ่มมีกลิ่นเริ่มมีตกขาวเยอะเริ่มมีปัญหาลิ่มเยอะเนี่ยหรือมีประจำเดือนมากกว่าปกติก็ต้องรีบปรึกษาครับหรือต้องรีบดูแลตัวเองครับแล้วก็ประกอบกับการกินสมุนไพรที่มันมีพวกฮอร์โมนธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งครับเป็นสมุนไพรพวกไหนครับพวกกาวเครือปูคาวอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้แต่ผมให้เฝ้าระวังนิดนึงพวกกลุ่มที่เป็นสารสกัดครับมันจะมีความแรงมากกว่าปกติเพราะนั้นถ้ากินเราต้องเฝ้าระวังตัวเองว่ามันแรงเกินไปไหมครับเราสังเกตยังไงอ่ะหมอว่ามันแรงเกินไปก็สังเกตดูถ้าเผื่อกินแล้วรู้สึกเป็นมากขึ้นให้หยุดเลยสมมติถ้าเผื่อเรากินสมุนไพรสมมติเราไปดูเป็นมีทะเบียนจีหรืออย.นะครับกินปุ๊บแล้วรู้สึกเราเป็นมากขึ้นแสดงไม่ถูกท่าแล้วแหละหยุดกินและสำหรับคนที่แบบปวดท้องประจำเดือนมากๆครับมันเกี่ยวข้องกันไหมกับว่าปวดมดลูกไม่สมดุลเกี่ยวครับการปวดท้องประจำเดือนมากนั่นหมายความว่ามันมีไฟเยอะก็จริงแต่ไฟมันถูกขับออกไม่ได้ก็มีอยู่หลายปัจจัยครับอย่างเช่นมันร้อนจัดจริงๆแล้วมันเลยทำให้ตรงนั้นเกร็งไปหมดในอาการเหล่านี้อาจจะต้องใช้ยาแล้วก็นวดรักษาร่วมด้วยบริเวณหลังต้องนวดหลังใช่กินยาเองอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่อย่างที่บอกคือเราประคบแค่ท้องไม่ได้ต้องประคบหลังด้วยพอมีความร้อนเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราทำยังไงก็ได้ให้ความร้อนนั้นกระจายออกก็ต้องกระจายด้วยลมใช่ไหมครับเราก็ต้องทำให้กล้ามเนื้อโดยรอบคายให้หมดจริงๆต้องประคบหลังให้คายก่อนแล้วเราค่อยประคบท้องเลยครับเพื่อให้ลมมันเคลื่อนไปได้บางคนถึงขั้นต้องลางานลาหยุดเลยนะปวดท้องประจำเดือนคือเขาทำอะไรไม่ไหวจริงๆครับแสดงว่านั่นคือเสียสมดุลค่อนข้างเยอะใช่เขาเรียกว่าปิตะกำเริบในเคสเนี้ยก็เจอเยอะครับครับเจอเยอะก็สามารถแก้ได้จริงๆการปวดไม่ควรรุนแรงมากถ้าปวดรุนแรงมากก็เฝ้าระวังไว้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องสมดุลแล้วในส่วนของวัยทองอ่ะพอหลังจาก55จะเริ่มเบาลงละครับเขาจะกลายเป็นเรื่องของลม 100% ละก็จะมีการน้อยใจมากกว่าปกติอันนั้นอาจจะต้องไปดูแลในเรื่องของภาวะของลมที่เจอภาวะคิดมากภาวะเกี่ยวกับเรื่องของสมองเสื่อมอะไรตรงนั้นใช่ครับคือผมว่ามันเป็นภาวะที่คนว่างครับพอว่างมากคิดมากไงครับใช่ไหมเขาเลยต้องมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไงครับครับนั่นแหละก็อย่าทิ้งคุณพ่อคุณแม่ไว้คนเดียวใช่ครับต้องมีกิจกรรมให้ท่านทำใช่ครับผมเพราะฉะนั้นมีเวลาดูแลผู้สูงอายุของท่านนะครับท่านที่อยู่ใกล้ตัวหรือท่านที่แบบว่ามาไกลๆต้องมาทำงานไกลอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงแล้วอะโทรคุยกับท่านทุกวันเฟซไทม์กันทุกวันมันช่วยได้จริงๆนะใช่นะฮะที่คลินิกผมสอนให้คนไข้นวดคุณแม่เองด้วยครับครับแบบคนที่แบบมีปัญหาเรื่องวัยทองเนี่ยอ่ะล่ะครับผมท่านผู้ชมครับอย่าลืมดูแลคนสูงวัยที่อยู่ใกล้ตัวท่านให้ดีนะครับยิ่งในช่วงที่เป็นภาวะวัยทองก็พยายามทำความเข้าใจอย่าใช้อารมณ์กลับไปนะครับยิ่งไฟมายิ่งไฟกลับมันยิ่งระเบิดลงเข้าไปใหญ่ใจเย็นๆทำความเข้าใจว่ามันเป็นภาวะของคุณผู้หญิงนะครับที่เป็นทุกคนเกือบทุกคนนะครับคนไหนเป็นมากก็ทำความเข้าใจและใจเย็นมากๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอเบิร์ดบอกครับนวดการนวดหรือหาสมุนไพรให้กินพวกยาหอมต่างๆก็ช่วยได้ครับผมมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพัดคำของผมตาเทพทองครับมอบให้คุณหมอเบิร์ดครับรู้กับเรานะครับน้ำดื่มเกษมราชจากโรงพยาบาลเกษมราชครับผมเกษมราชวิตามินไหนมินเนอรัลวอเตอร์ครับมอบให้ครับที่เย็นชื่นใจใช่ครับผมขอบคุณคุณหมอเบิร์ดมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับและแน่นอนครับผมติดตามชุมทางฮอตโชว์แบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับมีปัญหาไลน์มาที่ไลน์นก74นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องสุขภาพของท่านเรายินดีตอบให้ท่านฟรีครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับชุมทาง